เตี๋ยวหมูน่องไก่น้ำแดงอ่ะจ้าร้านในความทรงจำของเต้นเองอะฮะนี่ของคุณพ่อนะคะนี่ก็ของคุณแม่แม่ยิ้มหน่อย nope 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 แม่ยิ้มแบบมีมารยาทนะคะส่วนอันนี้ก็ของเต้นเองว้าวลืมสั่งไปชามพิเศษมาเบิร์นแน่นอนเยอะก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีนะคะต้องใส่ซอสพริกศรีราชานะคะ huh? ใครยังไม่เคยกินไปลองนะคะไปลองเราใส่นิดเดียวเพราะเรากินแห้งนะคะวันนี้หมดแล้วอ่ะฮะอิ่มยังนะเอ้ยนี่ก็อิ่มแล้วนะเย้เต้าก็อะไรนะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมันก็อยู่อีกคุณจะกินทุ่มเองมันจะกินทุ่มเองโอ้โหหกโมงครึ่งเองเย้เดี๋ยวมันก็อยู่อีกสั่งต่อเลยแล้วกันเย้ เอาหมี่ขาวน่องไก่ค่ะว้าวคือเมื่อกี้ก่อนมากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วด้วยนะ มาแล้วชามที่สองนี่อันนี้คือเป็นเส้นหมี่ขาวน้ำแดงแต่น่องไก่หมดเลยต้องเป็นสะโพกไก่แทนนะจ๊ะและเช่นเคยนะคะก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีนะคะต้องใส่ซอสศรีราชาเยอะซอสที่ยี่ห้ออื่นหรือซอสอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องเป็นซอสศรีราชาเท่านั้นเนี่ยคนปกติเขากินกันชามแค่นี้แม่เนี่ยชามชามเดียวอิ่มนะเนี่ยกินสี่ชามเขาเรียกใช่คือถ้าเกิดใช่ถ้าเมื่อกี้เต้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมาก่อนหน้าเนี่ยคือกินสองชามเต้ต้องกินชามเท่านี้สี่ชามเลยจริงเดี๋ยวร้านต่อไปเลยกินของหวานกันนะคะซึ่งเราไปคุยกับเขามาแล้ววันนี้เราก็เปิดนะคราวที่แล้วมาจะถ่ายเขาไม่เปิดนะคะThank you very much. แม่ค่ะแม่ทำโทรศัพท์เรื่องค่ะแม่ค่ะ
ไก่หมาร้องไห้ Hey man หมดโอ้นี่กินเบาๆเนี่ยร้านนี้2จานเองค่ะแม่ก็ทานที่2แล้วนะฮะอร่อยไหมแม่มากมากพ่อก็ทานที่2นะฮะพิเศษ1จานแล้วทำอะไร1อร่อยไหมคุณป้าดูเองไม่อร่อยเลยเท่าที่ดูนี่นี่ก็หมาร้องไห้เหมือนกันนะฮะหมาร้องไห้คนเลยไม่รู้บรรยากาศร้านนั่นคือน้าเล็กกับน้านิดนะนี่คือซากของเต้นนะอิ่มยังวะถามตัวเองอิ่มยังคือมึงจะอิ่มได้ยังเดี๋ยวไปนมหวานกันเต้นว่าวันนี้อากาศเย็นนะแม่ทำไมเหงื่อออกอ่ะร้อนเหรอต้องจ่ายตังค์อะไรนะต้องจ่ายตังค์เหงื่อออกเหรอก็ใส่ตังค์เหงื่อออกใส่ตังค์เหงื่อออกอ่ะเป็นเจ้าแล้วเหงื่อแตกปุ๊กดิปุ๊กดิปุ๊กโอเคตอนนี้เวลาประมาณ 1:10 นาทีนะคะฮัลโหลเรากินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วตอนนี้มากินขนมหวานกันบ้างได้ข่าวว่าขนมร้านนี้อร่อยมากซึ่งเขาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยแท็กเฟซบุ๊กเต้นทุกวันเลยนะคะยั่วทุกวันทำให้อยากกินวันนี้ได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าอร่อยยังไงอร่อยแค่ไหนแล้วมันคืออะไร yeah. คือร้านขนมปังนึ่งซึ้งโตในแบงค์นะคะ yeah. เดี๋ยวมาดูหน้าเดี๋ยวมาดูหน้าเจ้าของร้านหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่คือนายแบงค์ซึ้งโตนะคะ yeah. และคนนี้คือเมียนะคะ yeah. เขาบอกว่าให้ดูซึ้งเว้ยดูซึ้งดิว้า wow. ซึ้งใหญ่มากลองเทียบกับขนาดของเนี่ยซึ้งใหญ่มากคุณอ่ะเปิดซึ้งหน่อยเปิดซึ้งโอ้ยนี่คือขายเกือบหมดแล้วนะเนี่ยมีอีกหลายไส้เลยเดี๋ยวให้ดูนี่คือน้าของเต้นเองนะคะเนี่ยแท็กมาทุกวันแท็กมาทุกวันก็อยากกินทุกวันจะซึ้งใหญ่มากคุณดูดิเยอะซึ้งอะไรซึ้งรวมต้นตระกูลฮะอะไรนะอะไรนะซึ้งต้นตระกูลซึ้งต้นตระกูลเออซึ้งแค่ไหนซึ้งมากซึ้งซึ้งเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงจะรู้มันอร่อยสมชื่อไหมขายดีกันนักเนี่ยได้ข่าวว่าทำไส้เองด้วยป่ะคะอันไหนทำไส้เองบ้างอ่ะใบเตยมีใบเตยกับชาไทยนี่ก็ทำเองสองอันเองชาไทยกับใบเตยใบเตยอ๋อเออเข้มข้นมากเลยเฮ้ยบุ๊บและนี่ก็คือขนมปังที่ได้มานะคะจากร้านของกูแบงค์นะคะนี่ไส้อะไรนะไส้สังขยาใบเตยแล้วก็ฝอยทองเลยฝอยทองอันนี้นี่กูแบงค์ถ่ายให้อยู่นะแล้วก็อันนี้รสส้มบลูเบอร์รี่แล้วก็สังขยานะคะคือกินวันเนี้ยพรุ่งนี้ตัดขาเลยนะใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันอร่อยไหมเดี๋ยวเต้นจะชิมสิ่งที่เต้นที่กูแบงค์ขายดีสุดก่อนก็คือสังขยาใบเตยนี่นะนี่อ่ะดูไส้ดูไส้ดูไส้คมไม่เหมอว้าวเห็นไหมเห็นไส้ป่ะเห็นโอ้ยยังนี่ไส้ทำเองด้วยหอมหวานอร่อยคือนิ่มแบบคนแก่กินได้สบายอ่ะกินได้แล้วหรอไม่มีฟันกินได้อร่อยค่ะรสนี้เด็ดอร่อยมาทำเองอร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มว่าอร่อยค่ะไออันอื่นที่เป็นแบบแยมๆอ่ะอันนี้คือเขาไม่ได้ทำเองนะแต่อันนี้คือเขาทำเองแล้วขนมปังคืออร่อยมากคือนิ่มมากข้ามคืนยังนิ่มอยู่เลยแม่บอกว้าวใครอยู่ท่ายางนะคะมาตามกันค่ะมาซื้อค่ะตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะใครเห็นธนาคารออมสินนะคะร้านจะอยู่ตั้งเยื้องๆกับธนาคารออมสินนะคะเยี่ยมมากินกันสั่งขยะก็ทำเองอร่อยมากจริงๆ yeah. เรามาสัมภาษณ์กันหน่อยนะคะขายมานานยังคะคุณแบงค์ขายมานานแล้วครับกี่ปี30ปีไม่ใช่ครับ6 เดือนครับผมแต่ซึ้งมานานแล้ว
ตึ้งเนี่ย50ปีแล้วตึ้ง50ปีแล้วมีไส้ไหนขายดีสุดคะใบเตยถังขยะครับอ๋อถังขยะใบเตยเออนี่คือคนที่แท็กขึ้นมาทุกวันเลยแท็กมาให้อยากกินแล้วก็ไม่ได้กินเพราะอยู่กรุงเทพไงอากูแบงฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านขนมปังนึ่งในแบงซึ่งโตด้วยนะครับผ่านมาเพชรบุรีท่ายางอย่าลืมแวะเข้ามานะครับโอเคใครมาเที่ยวหัวหินประจวบอะไรเงี้ยแวะเข้ามาท่ายางหน่อยขายกี่โมงขายตั้งแต่4 โมงครึ่งครับถึง3 ทุ่ม yeah. โอ้4 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มก็จะเห็นแม่ค้าสวยๆตรงนี้ก่อนนะคะ อยากเจอกูแบงก็ให้เมียโทรตามนะคะเมียโทรตามก็จะมาทันทีนะคะไม่ใช่คนกลัวเมียนะคะเกรงใจเมียเฉยๆโอเคมาอุ่นๆกูแบงด้วยจ้าสวัสดีครับ